คนไล่คนนั่งตรงนั้นอ่ะเนาะกับทีแรกกับบรัวเป็นคนไล่เขาก็ทักทายแบบยิ้มทักทายเหมือนฝรั่งอ่ะพอเดินส่วนไปอ่ะแล้วสักแป๊บนึงเขาเดินลงมาด่าแล้วเดี๋ยวปิ๊กแปลวันไหนครับเนี่ยอะไรไหมครับมาตั้งเลยวันนี้มีที่เดินขึ้นมาครับเดินสวนไปแห่งตังเลยรู้สึกว่าเขามาคนเดียวครับรู้สึกว่าเขามาคนเดียวอ่ะเหมือนเขาเดินปั่นจักรยานเป็นวิ่งเที่ยวมากกว่าครับครับวิ่งปีนป่าวิ่งเขามันใส่ชุดนักวิ่งมากกว่าครับเก็บอ่ะเดินแซงเขาไปอ่ะแล้วก็เอากระแบกกล้องแบกเขาเห็นเห็นเห็นกองที่เกิดหลอกมาใช่มาก่อนนะครั้งแรกครับแป๊บนึงครับเขาอยากเป็นห้องเต่าไอ้เนี่ยเฮียไม่ได้กดนะครับน้องช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อเล่ามานานครับก็ผมก็ไปถ่ายรูปปกติข้างบนก็ผมก็เคยไปครั้งแรกระหว่างที่เดินมาถึงตรงพระพาเนี่ยครับก็ผมก็สังเกตเห็นฝรั่งคนเนี้ยเขาก็นั่งอยู่ตรงศาลานะครับตรงใกล้กับบันไดเลยแล้วผมก็ยิ้มให้เขาปกตินี่แหละก็เหมือนกับฝรั่งที่เดินผ่านทั่วไปอ่ะเขาจะยิ้มให้เราเนาะแล้วเขาก็เดินลงบันไดไปแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเดินผมก็เดินลงบันไดไปเขาก็เดินตามหลังมาอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ระแวงระแวงอยู่อะอะไรเงี้ยคือเขาก็แซงเราไปเราก็ตกใจเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เดินนำหน้าไปถ่ายรูปอะไรก่อนเขาใช้กล้องเล็กๆกับกล้องโปรๆฮะแล้วก็ผมก็แบบตั้งขาตั้งถ่ายรูปอะไรปกติแล้วก็มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเนี่ยก็เดินสวนขึ้นมาจากอีกทางอย่างเงี้ยเขาก็ทักทายกันปกติพอเขาไปกันหมดละพอตั้งเที่ยวคนอื่นเขาไปแล้วเขามันเงียบมากผมก็เหลือกับเขาสองคนอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายรูปไปผมก็มัวแต่เชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็หันกล้องไปอีกทางหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผมก็แบบรู้สึกว่ามีอะไรมาทุบหัวตุ๊บแล้วทีนี้ก็โดนทุบเรื่อยๆเลยครับทุบเรื่อยๆแล้วผมก็พยายามมองอะไรไม่เห็นผมก็แบบ please 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 อะไรเงี้ยเขาแบบอย่าทำชั้นอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็ตีทุบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามเอามือข้างนึงกำโทรศัพท์ไว้แน่นเลยอะแล้วอีกข้างนึงก็แบบผลักข้างที่แบบถือไม้อะออกไปแล้วแบบสักพักนึงอะไรเงี้ยก็หมุนอยู่เลยสักพักนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วก็ผมก็สะบัดตัวเองออกมาได้เนาะตอนนั้นคือมันมึนไปหมดเลยอะแล้วก็เลือดก็ออกแล้วแบบผมก็วิ่งกลับทางเดิมก็วิ่งล้มลุกคลุกคลานชนต้นไม้อะไรแล้วไปก็วิ่งเข้าไปในป่าแล้วแบบผมก็ฉุกคิดได้แล้วแบบก็โดดลงไปในป่าที่เป็นตะลิงนะครับก็แบบเป็นใบไม้แห้งแล้วกิ้งลงไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบโทรหาเพื่อนพยายามโทรหาเพื่อนแล้วโทรหาเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็โทรบอกเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยผมก็รออยู่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก็มีคนไทยมาผมก็วิ่งหาคนไทยอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้มีปัญหากับใครมาก่อนไม่ครับไม่เคยครับตรงนั้นใช่ใช่